มันคือมันเป็นเรื่องของอันนี้เว้ยต้องเท้าเลยมันเป็นเรื่องของดวงจริงๆอ่ะคือเราหมอดูหลายคนอ่ะเคยทักเราว่าถ้าเกิดว่าอยู่อยากจะได้งานอะไรเงี้ยดวงความรักกับดวงงานมันแยกกันถ้าเกิดว่าเรามีความรักอะไรเงี้ยดวงงานเราก็จะเป็นแบบอีกแบบนึงนิ่งๆแต่ว่าโชคดีตรงที่พอเรามีความรักมันเป็นช่วงของโควิดพอดีเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยโอเคนะก็ได้พักอยู่ใช่ชีวิตเป็นอย่างนั้นจริงๆได้อย่าง4อย่างไม่มีทางได้2อย่างในเวลาเดียวกันเอางานเงินก่อนเดี๋ยวความรักมาทีหลังได้ถ้าเรามีเงินก่อนอันนี้เพราะว่ามันหวานมากก่อนอันนี้ใช่ก็หวานอยู่แต่ว่าโอเคก็หลังจากที่เลิกกันไปก็ชีวิตก็โอเคขึ้นอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเราก็เริ่มเราผ่านการเลิกลามาหลายรอบแล้วไงแต่ก็ยังไม่เข็ดนะยังอยากได้อีกมันเศร้าไหมครั้งนี้เศร้าไหมเหรอช่วงแรกเศร้าประมาณแบบว่าอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยอาทิตย์แรกแต่ว่ารู้สึกว่าแบบพอเราผ่านกันเลิกลามาหลายๆรอบมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะก็เหมือนอันนี้เราวางแผนถึงขั้นว่าจะไปอยู่ใช่ไม่คือจริงๆแล้วคือเราก็วางแผนในเรื่องของทุกครั้งเวลาเรามีแฟนอะไรเงี้ยเราก็จะวางแผนว่าเราอยากจะมีชีวิตคู่แบบว่าที่เป็นอยู่เป็นครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าในเมื่อมันไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเราหาใหม่ได้เราก็คือไม่ได้จบอยู่แค่นี้อยู่แล้วโอ้โหมันมันก็อย่างที่บอกแหละว่าสุดท้ายแล้วคือด้วยความที่วัฒนธรรมของเรามันต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยด้วยความเป็นต่างชาติแล้วก็คนไทยอะไรเงี้ยวิธีการใช้ชีวิตวิธีการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยทำให้พอความชอบไม่เหมือนกันการที่จะอยู่ด้วยกันจริงๆหรือว่าความเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็จะน้อยลงอะไรเงี้ยความอยู่ด้วยกันและไลฟ์สไตล์มันต่างใช่แล้วอีกอย่างนึงคือเหมือนแบบเราพอเราไม่มีงานเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขาอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันมันก็จะมีเห็นข้อเสียอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามาอยู่ที่บ้านเราไงไม่ได้เหมือนแค่แบบทิ้งวงการไปเลยใช่ไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกใครจะไปทิ้งจะเอาอะไรกินล่ะ แต่ว่าถามว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกได้เราอยู่ในจุดที่แบบเราแบบอยู่สบายๆเราไม่ต้องทำอะไรก็คงไปเพราะว่าในเมื่อเราไม่มีงานไม่มีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็น่าจะไปใช้ชีวิตเมืองนอกได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราเองก็มีธุรกิจอยู่ที่เมืองนอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนเนเธอร์แลนด์นะเขาเป็นคนอเมริกันไม่เปลี่ยนก็ยังคงแบบว่าหาอยู่ตอนนี้ยังหาอยู่ฮะไม่หยุดหยุดอะไรล่ะไม่เหนื่อยไม่มียังโสดอยู่ก็ยังแบบว่าเปิดรออยู่เปิดใจรอไงโอ้โหโอ้ยเอาจริงถ้าสมมติคนไม่ถามว่าเราแบบโดนหลอกอุ้ยโดนหลอกไม่โดนประสบการณ์ใช่หลายคนจะมองว่าเราโดนหลอกไม่คือที่ผ่านมากับฝรั่งอะไรเงี้ยก็โอเคไม่ได้โดนหลอกอะไรเงี้ยเราก็เต็มใจไม่ใช่หมายถึงว่าเราก็คบกันด้วยใจอะไรอย่างงี้ก็น่าจะกลับมาไทยยากอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไหมล่ะก็คือมันก็ยากอยู่ที่เขาจะแบบว่าที่คนไทยจะมาแบบฟิตอินมีอ่ะก็ได้ป่ะไม่ได้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 จริงในเมื่อมันแบบในเมื่อมันไปในทางนั้นแล้วว่าโอกาสที่จะกลับมาเจอคนไทยที่แบบเขาจะรู้สึกแฮปปี้แล้วรู้สึกว่าฟูลฟิลเราได้อะไรเงี้ยมันก็จะยากอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือของนอกอย่างเดียวเลยก็จับจ่ายเดี๋ยวก่อนเกียดไม่ได้จับก็คือไม่ได้จับจ่ายเลยก็คือดูแลตัวเองไปใช่ปกติแล้วอะเราก็คือเราหลังๆเราเริ่มมีโอกาสออกไปเจอข้างนอกเจอนู่นเจอนี่อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโอกาสในการที่เราจะเจอคนใหม่ๆอะไรเงี้ยก็น่าจะง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ยากเหมือนเดิมไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอเลยประเทศเปิดแล้วก็เดี๋ยวรอให้เปิดแบบเปิด 100% อยู่เราก็คือเปิดรอแล้วเหมือนกันเวลคัมทูไทยแลนด์บอกเลยเราต้องรับบทเป็นทูตท่านทูตในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertain ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ